มันเพื่อนทราบไหมครับว่าหากมันขึ้นกลับไปนะครับผมแล้วไปทำออลไทม์ไฮใหม่ที่เว็บ3เนี่ยแน่นอนนะครับราคาที่จะต้องขึ้นไปทดสอบนั่นคือบริเวณจอกราฟสวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องชัยตาสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาทำการวิเคราะห์เจาะลึกเหรียญดอทคอยนะครับเหรียญน้องหมานั่นเองนะครับของลูกพี่อีลอนมัสก์ของผมนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับก็จะทำการวิเคราะห์ทั้งในส่วนของตัวข่าวและตัวอีเหรียญนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย OKX นะครับซึ่งเป็นกระดานเทรดอันดับ1ใน5ของโลกนะครับที่รองรับภาษาไทยนะครับซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการเทรดที่ต่ำมากๆนะครับอยู่แค่ 0.1% นะซึ่งใต้คลิปนี้นะครับได้แปะลิงก์สำหรับลดค่าธรรมเนียมให้กับเพื่อนถึง 20% เลยนะครับผมซึ่งหากเพื่อนๆใช้เนี่ยจะทำให้ค่าธรรมเนียมเหลือแค่ 0.08% นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้วิธีการใช้งานนะครับผมก็ได้ทำคลิปสำหรับสอนให้แบบละเอียดแล้วนะครับก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับแปะลิงก์มาให้นะครับนะก็เริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวดอทคอยนะครับผมจะเป็นการลงจากเว็บ1ลงมาทำเว็บ2นะครับซึ่งตรงนี้นะครับในการลงเนี่ยจะต้องทำลักษณะ ABC แบบ correction นะครับก็เกิด A เรียบร้อยแล้วจากนั้นขึ้นทำ B และก็ลง C นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูว่าจบ C แล้วเนี่ยมันอาจจะดูง่ายไปหน่อยทีนี้เราเลยต้องวัดสัดส่วนกันนะครับว่ามันจบจริงๆหรือเปล่าโดยจาก B มา C เนี่ยมักจะเป็นรหัส5นะครับอย่างที่ใครๆหลายคนทราบนะครับซึ่งรหัส5เนี่ยมักเกิดลักษณะ impulse มากที่สุดนะครับนั่นก็คือเป็นการลง1นะครับขึ้น2ลง3ขึ้น4แล้วก็ลง5ตรงนี้สัดส่วนครบองค์ประกอบหรือยังนี่คือสิ่งที่ต้องดูกันเพื่อให้รู้ว่ามันจบ2หรือยังนะครับแน่นอนถ้าจบ2มันจะต้องขึ้น3นะครับเห็นอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะวัดกันนะฮะโดยหากผมวัดเนี่ยจาก1ลงมาที่จุดเริ่มต้นนะครับผมนะจะเห็นได้ว่าจาก1จนมาถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีสัดส่วนเท่ากับ1นะครับผมนะหรือ 100% นะครับทีนี้เราไปดูสัดส่วนต่อมากันนะครับจาก2มา3นะครับจาก2มา3เนี่ยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนเนี่ยไปไกลพอสมควรนะครับเกือบที่จะเท่า 1.618 แล้วนะครับซึ่งโอเคมันถูกต้องนะครับเพราะจาก2ไป3เนี่ยมักจะต้องยาวที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมจะใส่เป็นคร่าวๆว่าจาก2มา3นะครับจะเท่ากับประมาณ1นะครับ 1.382 นะเอาประมาณนี้นะครับคร่าวๆทีนี้โอเคแล้วเราได้สัดส่วน2มา3ที่ยาวพอสมควรทีนี้ลองวัดจากในโซนของตัว4ไป5นะครับนะ4ไป5เนี่ยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนเนี่ยนะครับเกือบเท่ากับ1เลยซึ่งสัดส่วนที่เราได้นะครับจะเท่ากับประมาณ 0.8 นะตรงนี้ผมวัดมาแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับซึ่งสัดส่วนประมาณนี้ค่อนข้างสวยนะครับแต่ทีนี้ผมมีอีกตัวเลขนึงที่มันมีโอกาสย่อลงมานะครับหากครั้งนี้เทสแล้วไม่ผ่านราคาล่าสุดนะครับนั่นก็คือโซนต่ำกว่านี้นิดนึงนะครับจะเป็นช่วงประมาณ3บาทนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้ไปนะครับผมนะเทสประมาณนั้นเลยแต่ในส่วนล่าสุดเนี่ยจุดเนี้ยมีโอกาสที่จะไม่ลงมาแล้วค่อนข้างสูงเพราะว่าจะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่อนข้างครบรวมถึงมีข่าวบางข่าวที่ผมมองว่าจะมี impact ต่ออนาคตของเหรียญดอทคอยเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อจากนี้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับผมวิเคราะห์ไว้นะครับว่าหากตัวของเขานะครับไม่หลุดนะครับบริเวณ 0.1044 USDT นะครับหรือ3บาท71สตางค์ตรงนี้นะครับนะลงไม่ต่ำกว่าโซน3บาทตรงเนี้ยผมมองว่าจะเป็นการขึ้นเวฟ3ในต่อจากนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่เห็นว่าราคาขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนั้นเนี่ยยังน้อยนะครับเห็นไหมขึ้นมาทดสอบแค่เล็กๆเองนี่ในไทม์เฟรมระดับ1สัปดาห์นะครับแท่งละ1สัปดาห์มันเพื่อนทราบไหมครับว่าหากมันขึ้นกลับไปนะครับผมแล้วไปทำออลไทม์ไฮใหม่ที่เวฟ3เนี่ยแน่นอนนะครับราคาที่จะต้องขึ้นไปทดสอบนั่นคือบริเวณ 1.31 USDT นะครับหรือตีว่า41บาท67สตางค์นะครับซึ่งแน่นอนหากขึ้นไปทดสอบตรงนั้นเนี่ยโหไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ทีนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันจะต้องมีบางอย่างนะครับที่เป็นปัจจัยให้พุ่งขึ้นไปนะครับแน่นอนนะครับสิ่งสำคัญหนึ่งในนั้นคือการใช้งานของมันนะครับมันจะต้องมีการถูกใช้งานเยอะมากพอสมควรนะครับจะทำให้ดันราคาขึ้นไปขนาดนั้นได้นะครับซึ่งนี้ผมมองนะครับว่าเว็บหนึ่งเนี่ยในการที่จะมาขึ้นมาทำครั้งแรกนะครับจะอยู่โซนเดียวกับ B นะเห็น B ตรงนี้ไหมที่เคยขึ้นมาและหลังจากนั้นจะลง2ขึ้น3ลง4แล้วก็ขึ้น5นะครับผมนะสัดส่วนก็ประมาณนี้3มีโอกาสขึ้นยาวถึงไฮเขาเลยนะครับหรือแถวโซน20บาทเศษนะก็ตรงนี้นะครับ1ที่มีโอกาสขึ้นมาทำเนี่ยก็จะเป็นบริเวณนี้นะเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะไปถึงนั้นนะก็จะเป็นโซนประมาณช่วง10บาทนะครับนี่คือโซนแรกที่จะขึ้นมาซึ่งโอเคแหละต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันว่าเฮ้ยทำไมมันถึงน่าสนใจนะครับในครั้งนี้ที่ยกตัวอย่างมานะซึ่งข่าวแรกนะครับผมผู้ร่วมก่อตั้งดอทคอยเชื่อว่าดอทจะเป็นมาตรฐานเครือข่ายธุรกรรมการเงินของโลกนะครับผมตรงนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากนะครับซึ่งนอกจากที่เบลลี่นะครับนะหรือผู้ร่วมก่อตั้งดอทคอยเนี่ยออกมาพูดอย่างนั้นแล้วนะครับยังมีอีกคนนึง
งนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คืออีลอนมัสก์นะครับซึ่งนอกจากบิลลี่นะครับนะที่ออกมาผลักดันในส่วนของดอทคอยเนี่ยยังมีอีลอนมัสก์อีกคนนะครับที่มีการผลักดันในครั้งนี้ไม่แพ้กันนะครับเขาได้ยืนยันว่าดอทคอยเนี่ยจะล้มบิตคอยได้นะครับหากมันสามารถเร่งความเร็วและขยายบล็อกเพิ่มได้10เท่าและลดค่าธรรมเนียมลดลงอีก100เท่าซึ่งตรงนี้ผมมองว่าอีลอนมัสก์สามารถทำได้นะครับแต่ว่าทำไมเขาสามารถทำได้นะครับเพื่อนๆก็เห็นอยู่นะครับว่าหลายๆอย่างเนี่ยที่หลายคนคาดไม่ถึงนะครับนะอย่างการสร้าง SpaceX นะครับเขาก็ทำมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมมองว่าถ้าเขาตั้งใจที่จะผลักดันมันจริงๆนะครับมันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้นะครับผมนะซึ่งแน่นอนนะครับผมอีลอนมัสก์ไม่ใช่แค่พูดนะครับพอเรามาในข่าวถัดมานะมันสอดคล้องกันยังไงนะสามข่าวนี้สอดคล้องกันแน่นอนพอมาข่าวที่2เนี่ยราคาเหรียญขวัญใจชาวไทยนะครับดอทคอยพุ่งขึ้นกว่า 20% และทะลุ 0.2 ดอลนะครับหลังจากเทสลาประกาศรับชำระเงินด้วยเหรียญดอทนะครับอีลอนนะครับเปิดให้มีการรับชำระเงินด้วยเหรียญดอทเพื่อให้เพื่อนๆสามารถเห็นได้ว่าดอทคอยนะก็มียูสเคสสามารถนำไปจับจ่ายได้นอกจากคนรักและเหรียญยังสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับผมในส่วนนี้ซึ่งผมมองแหละนะครับว่าการนำดอทคอยไปชำระได้เนี่ยก็เป็นประตูที่สำคัญนะครับไปสู่จุดสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดใบ้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าตอนนี้นะครับอีลอนคิดอะไรอยู่นะครับซึ่งข่าวที่3นะครับราคาดอทคอยพุ่งอย่างรุนแรงกว่า 80% หลังจากอีลอนมัสก์เข้าซื้อหุ้น Twitter เฮ้ยนะตรงนี้เราพลาดกันไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเข้าซื้อหุ้น Twitter 9% นะครับซึ่งเพื่อนๆก็ทราบกันนะว่า Twitter เนี่ยเป็นอะไรที่แบบสุดยอดขนาดไหนอะแล้วการเข้าซื้อเพียงแค่ 9% มันก็มากพอที่จะทำให้แบบตัวเขาเนี่ยสามารถมีบทบาทในครั้งนี้ได้นะครับโดยเขาก็ได้ถามไปด้วยว่าเฮ้ยเพื่อนๆต้องการปุ่มสำหรับแก้ไขหรือเปล่านะครับในเวลาเพื่อนๆโพสอะไรไปใน Twitter ใช่ไหมเมื่อก่อนอะมันไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าพิมพ์ผิดก็คือจบอะเออนึกออกมั้ยแต่ทีเนี้ยเขาอะถามว่าเอ้ยอยากให้มีการแก้ไขตรงนั้นอะไรมั้ยแต่ทีนี้นะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นแค่ประเด็นรองประเด็นหลักคือเฮ้ยทำไมดอทคอยถึงราคาพุ่งนะครับแค่อีลอนมัสก์เข้าซื้อทวิตเนี่ยตอนนี้นะครับตรงเนี้ยผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าสิ่งที่ผมคิดนะครับผมถึงเรื่องอนาคตนะผมคิดว่าหากต่อไปนะครับ Twitter เนี่ยอยากให้มีสกุลเงินหนาเงินแบบ ecosystem อะหรือเหรียญคริปโตในระบบนิเวศที่ยกไปจับจ่ายใช้สอยภายใน Twitter เพื่อนๆคิดว่าเหรียญอะไรจะเป็นเหรียญที่จะนำมาใช้นะครับแน่นอนนะครับต้องเป็นเหรียญที่1แหละจำนวนมันเยอะมากพอนะครับผมจำนวนเยอะมากพอและมีช่วงราคาที่ไม่สูงเกินไปนะครับซึ่งแน่นอนเหรียญ นั้นเนี่ยโอกาสเป็นดอทคอยมันสูงมากที่สุดเพราะฉะนั้นเรามองเห็นอนาคตและนะครับโอกาสการขึ้นไปที่แถวๆ1ดอลของดอทคอยเนี่ยเป็นไปได้สูงมากเพราะการขึ้นไปแถว1ดอลเนี่ยมันจะทำให้ดอทคอยสามารถจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นและอย่าลืมนะครับดอทคอยยังไม่ได้เปิดโหมดเผาเหรียญทีเมื่อไหร่ที่ดอทคอยนะเปิดโหมดเผาเหรียญผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับก็นะก่อนจบคลิปไปก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กำลังใจกับช่องด้วยครับบ๊ายบาย